และนี่ก็คือ30แฟกต์ของฟลุ๊ก Tiger Killer ที่คุณอาจไม่เคยรู้ Tiger Killer เป็นชื่อในวงการชื่อเล่นจริงๆก็คือชื่อว่าฟลุ๊กค่ะฟลุ๊กเป็นชื่อที่ตั้งมาตั้งแต่เกิดเลยไหมไม่ใช่ครับชื่อแรกจริงๆของฟลุ๊กต้องมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าประสบอุบัติเหตุฮะชื่อเล่นจริงๆของฟลุ๊กก็คือชื่อเสือครับที่มาของชื่อ Tiger Killer นะครับก็คนที่ฆ่าเสือก็คือฟลุ๊กเนี่ยแหละครับที่เป็นคนที่ฆ่าเสือเพราะเสือที่เป็นตอนเด็กอ่ะมันตายไปแล้วฮะสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเราคืออะไรเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากบางทีคนจะคิดว่าเอ๊ะทำเวรลูกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือเหงื่อนะฮะแต่ที่เห็นวันนี้คือไปทำเวรลูกนะครับไม่ใช่เหงื่อมีพี่น้องไหมมีพี่สาว1คนครับฟุกเป็นลูกครึ่งเหนือกับอีสานนะครับฟุกเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงครับก่อนหน้านี้ฟุกเคยทำหน้าที่เป็นครีเอทีฟครับโปรโมทออนไลน์ครับให้กับหนังซีรีส์ละครต่างๆก็จะมีเรื่องเลือดคนคนจางครับเมีย2018ครับรักฉุดใจนายฉุกเฉินเมนูโปรดผัดกระเพราครับทุกคนที่สำคัญคือมันจะต้องมีไข่ดาวกรอบๆด้วยอาหารที่ไม่ชอบล่ะครับทุกอย่างที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับก็คืออาหารที่ดิบแต่ยกเว้นอย่างนึงที่กินได้ที่เป็นดิบก็คือปลาร้ากินได้ที่มาของเพลงเข้าฝันคืออะไรเจอคนแชร์มันชื่อคอนเทนต์ว่าวิธีการเข้าฝันคนอื่นครับเราก็เลยเอาไอเดียตรงนี้มาเป็นตัวจุดประกายครับในการทำเพลงเข้าฝันฟลุ๊กชอบเพลงสไตล์ไหนใช่ไหมครับเพลงลูกทุ่งครับสาเหตุที่เปลี่ยนทรงผมบ่อยก็คือฟลุ๊กเป็นคนที่ขี้เบื่อมากบางทีเราผมยาวเราก็อยากจะผมสั้นก็ไปตัดแล้วพอผมสั้นฉันอยากผมยาวทำยังไงล่ะก็ไปต่อฟลุ๊กเคยไปแข่งขันร้องเพลงรายการนึงครับแล้วก็ตั้งใจไปมากซ้อมไปเยอะมากแต่สุดท้ายไม่ได้ร้องเพลงเลยครับเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกเราเขาก็ไม่ให้พลาผ่านแล้วอะไรเงี้ยก็เสียใจมากจนถึงทุกวันนี้เลยครับฟลุ๊กมีช่อง YouTube ครับเป็นของตัวเองก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับช่อง Tiger Killer มีคนเคยท้าฟลุ๊กผิดบ่อยมากครับทุกคนแบบว่าไปเหมือนคนดังคนโน้นไปเหมือนคนดังคนนี้อะไรเงี้ยบางคนมาขอถ่ายรูปเราแล้วแบบก็พี่คนนี้ไงแล้วก็ไม่ใช่หรอกฟุกเคยเกือบที่จะได้เป็นนักร้องบอยแบนด์นะครับตอนนั้นเป็นแนวฮิปฮอปเลยจริงๆฟุกเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเลยครับไม่มีเซนเรื่องการเต้นเลยแต่ที่ทุกคนเห็นว่าฟุกเต้นได้ในเพลง MV อะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือพยายามล้วนๆฟุกมีภาษาที่2ที่ฟุกสามารถพูดได้นั่นก็คือภาษาลาวครับมันมีเหตุการณ์ที่ฟุกแบบประทับใจแล้วแบบจำไม่เคยลืมเลยก็คือการที่ฟุกแบบว่าใส่เสื้อผ้ามือ2ครับเราไปเลือกคนมาเองกับมือเลยแล้วใส่ไปงาน Bangkok Fashion Weekแล้วปรากฏว่ามีตากล้องมีช่างกล้องจากหลายๆแมกกาซีนเลยมาขอถ่ายรูปเราแล้วรู้สึกแบบยกระดับเสื้อผ้าให้มันแบบมีคุณค่าได้รู้สึกเป็นอะไรที่เราดีใจมากก่อนที่ฟุกจะออกไปนอกบ้านไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะไปถ่ายรูปที่ไหนก็แล้วแต่ฟุกจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนครับนั่นก็คือถ่ายรูปชุดของเราครับที่เราจะใส่แล้วไปแปะใส่สถานที่โลเคชั่นที่เราจะไปเพื่อดูว่ามันเข้ากันไหมมันแมทกันไหมในเรื่องของความรักสำหรับฟุกรู้สึกว่าฟุกสามารถรักใครก็ได้แบบไม่ว่าคุณจะเพศอะไรเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยเรื่องพวกนี้ศิลปินต่างประเทศที่ฟุกชื่นชอบที่สุดนะครับมีเพียงคนเดียวครับเป็น The One and Only นะครับนั่นก็คือ Lady Gaga ครับเพราะว่า Lady Gaga คือคนที่แบบหลอมรวมให้ฟุกเป็น Tiger Killer ในทุกวันนี้ฮะสำหรับคอนเสิร์ตที่อยู่ในความทรงจำของฟุกที่ประทับใจมากที่สุดนะครับก็คือคอนเสิร์ตของ Lady Gaga นี่แหละครับเราต้องนั่งรถทัวร์ครับจากต่างจังหวัดนะฮะเข้ามาในกรุงเทพต้องยืนด้วยนะ8ชั่วโมงกว่าจะได้ดูคอนเสิร์ตงานอดิเรกที่ฟุกชอบทำครับจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็เราก็จะจินตนาการว่าเราอยู่ในคอนเสิร์ตแบบพอใหญ่ๆคนเยอะๆอะไรเงี้ยสำหรับคาแรคเตอร์ของฟุกครับหลายคนอาจจะมองว่าน่าจะดูเป็นคนยิงจริงๆเราเป็นคนตลกนะเราเป็นคนแบบว่าอ่องๆโก๊ะๆนะอะไรอย่างเงี้ยการ์ตูนที่ฟุกชอบมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องเทรคครับสิ่งนึงที่ฟุกคิดว่าฟุกไม่น่าจะแบบไม่น่าจะทำได้ไม่น่าจะรอดเลยคือการตัดผมสกินเฮดครับเพราะว่าเคยอุบัติเหตุตอนเด็กใช่ไหมครับทีนี้หัวเราก็จะมีรอยแผลเป็นเยอะมากนอกจากการเป็นศิลปินฟุกคิดว่าฟุกอยากจะเป็นนายแบบครับเหตุการณ์ที่ฟุกเจอมากับตัวแล้วคิดว่าจะไม่ทำกับคนอื่นเลยคือการโดนบูลลี่ครับและนี่ก็คือ30แฟกต์ของฟลุ๊ก Tiger Killer นะครับ